ัญหาการเมืองนะคะที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ค่ะนักวิชาการหลายท่านเองก็ออกมาระบุตรงกันนะคะว่ามีสาเหตุมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งมีที่มาจากการทำรัฐประหารเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับดร.ชาญวิทย์เกษตรสิรินะคะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเพื่อที่จะชี้เห็นถึงต้นเหตุของวิกฤตนะคะกับทางออกของการเมืองไทยว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์เข้าเรื่องเลยนะคะเพราะว่าสาเหตุอะไรคะทำไมถึงมีการระบุออกมาว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเป็นต้นเหตุของวิกฤตการเมืองในขณะนี้ค่ะคือกำเนิดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็เป็นกำเนิดที่เลวร้ายนะครับมันมาจากการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี2549ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นตอของมันไม่ดีอยู่แล้วเพราะนั้นตัวมันเองก็ต้องเลวเป็นธรรมดานะครับเมื่อเทียบกับฉบับปี2540ซึ่งมีกำเนิดมีกำพืชดีกว่านะครับค่ะก็ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์คือฉบับ2540นั่นมาจากความเห็นพ้องต้องกันของคนจำนวนมากนะครับทั้งระดับบนระดับกลางระดับล่างนะครับแต่ฉบับ2550เนี่ยมันมาจากการรัฐประหาร2549ใช่ไหม19กันยาเพราะฉะนั้นมันถูกบังคับให้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพ่อแม่มันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไอ้ตัวมันออกมามันก็เร็วๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คิดว่าคณะรัฐประหารเมื่อปี2549เนี่ยต้องมีส่วนที่จะออกมารับผิดชอบกับวิกฤตขณะนี้อย่างไรหรือไม่คะคือเขาเป็นคนที่ทำให้มันเกิดปัญหานะครับเขาและคนที่สนับสนุนเขาเนี่ยทำให้เกิดปัญหาแต่ว่าในการเมืองไทยคนที่สร้างปัญหาให้ประเทศชาติให้กับประชาชนอย่างนี้ก็ไม่เคยถูกลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองกลับไป2549เรามองกลับไป2535พฤษภาเลือดจำได้ไหมครับเรามองกลับไป6ตุลา2519เรามองกลับไป14ตุลา2516อะไรเนี่ยผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็ทำบาปทำกรรมให้กับประเทศชาติกับประชาชนก็ไม่มีใครถูกลงโทษอันนี้คือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็นึกไม่ออกนะครับว่าถ้าบอกว่าพวกนี้จะรับผิดชอบไหมเขาไม่รับผิดชอบหรอกครับก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมนี้ตลอดเวลาแล้วทีนี้ทางออกของวิกฤตการเมืองไทยอาจารย์คิดว่าจะควรจะมีแนวทางเป็นไปยังไงบ้างคะอาจารย์คือในแง่ของผมเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันต้องถือหลักการนะครับหลักการของประชาธิปไตยหมายความว่าตอนนี้ผมมองเพียงแต่ว่าถ้าไม่ดันให้เกิดการเลือกตั้งไปจนกระทั่งสุดซอยผมคิดว่าสังคมไทยจะมีปัญหามากกว่านี้นะคือผมก็คิดว่าตอนนี้มันก็เป็นสงครามการเมืองสงครามตัวแทนทั้งสองฝ่ายที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเผชิญหน้ากันอยู่แล้วก็กรุงเทพก็ถูกยึดถูกปิดมาเป็นเวลา5เดือนแล้วแต่ก็พูดง่ายก็ยังล้มรัฐบาลไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจสังคมมันพังพินาศไปหมดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้มันประเทศไทยของเรากลายเป็นคนป่วยของอาเซียนนะฮะเป็นซิก person นะฮะ sick man and sick woman ของอาเซียนไปแล้วนะครับทางออกเนี่ยในแง่ของผมมองเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อไม่มีการเลือกตั้งผมคิดว่าปัญหามันจะขยายไปมากกว่านี้แล้วมันอาจจะเกิดสภาพที่คล้ายๆกับสงครามกลางเมืองก็ได้นะครับผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นผมเคยคิดว่าในระดับของคนชั้นบนเนี่ยนะผู้ปกครองผู้มีอำนาจผู้มีบารมีอะไรล่ะผู้มีอันจะกินผู้ดีมีปริญญาทั้งหลายเนี่ยจะเกลียดเสียกันได้จะประนีประนอมกันได้แต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นไปได้แล้วนะครับมันต้องแตกหักกันไปแล้วอะคล้ายๆเมื่อกี้ที่คุณเอาคำพูดของอาจารย์นิธิเอลศรีวงมาเกริ่นเอาไว้อะผมเองก็เห็นด้วยกับอาจารย์นิธิเอลศรีวงว่า
โอกาสของการเกลียดเสียประนีประนอมหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นลักษณะการต่อสู้แบบอั้งยี่กับอั้งยี่สู้กันนะครับมันเป็นอั้งยี่ใหม่ผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นการต่อสู้ของอั้งยี่ใหม่มันต้องแพ้ชนะกันไปอะครับอาจารย์หมายถึงว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแหละไม่มีการเจรจาไม่มีการต่อรองอะไรแล้วในยุคนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เขาคงเจรจาแล้วเขาคงพยายามต่อรองกันนะแต่ผมคิดว่ามันจะไม่ได้ผมคิดว่ามันจะไม่ได้มันจะไม่ออกมาค่ะนะครับเพราะว่ามันนานแล้วมันฝังรากลึกความขัดแย้งมันฝังรากลึกนะครับถ้าเราเห็นจากการที่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาเรื่องกฎหมายหมิ่นมาตรา112มาใช้อยู่ตลอดเวลานั่นน่ะนั่นมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเกลียดเสียกันไม่ได้นะครับ อะไรพ่อแม่ฟ้องลูกสามีภรรยาทะเลาะกันนะครับพี่น้องพูดกันไม่รู้เรื่องแบ่งแยกกันอย่างเด็ดขาดเลยมันเป็นสถานการณ์ที่ความขัดแย้งทางความคิดเนี่ยมันสุกงอมที่จะกลายเป็นสงครามกลางเมืองไทยผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมว่าในแง่ของเราที่เป็นนักวิชาการแล้วก็ศึกษาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกมาเนี่ยนะครับของทั้งประเทศไทยของทั้งอาเซียนของทั้งโลกอะไรเงี้ยเรามองว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับแน่นอนคนจำนวนหนึ่งก็มองไม่เห็นนะครับก็คงไปใช้ชีวิตไปตามธรรมดาหรือว่าไอ้นี่มันไม่เกี่ยวกับเราอะไรทำนองเนี้ยผมคิดว่าเรากำลังใกล้ๆกับสิ่งซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในกัมพูชาในเมืองจีนสมัยเหมาอะไรทำนองนั้นนะผมคิดว่ามันใกล้เข้าไปทุกทีแล้วครับค่ะอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญอยู่ในแวดวงการเมืองมายาวนานอาจารย์ฝากให้อาจารย์ทิ้งท้ายถึง องค์กรอิสระเนี่ยค่ะว่าปัจจุบันนี้อำนาจของนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการอาจารย์คิดว่ามีการถ่วงดุลแล้วก็การใช้อำนาจที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคะหรือว่าถ้าเกิดไม่ใช่อาจารย์คิดว่าองค์กรอิสระเนี่ยทำไมถึงใช้อำนาจเกินขอบเขตได้คะอาจารย์คือองค์กรอิสระเนี่ยนะครับผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกกต.ก็ดีปปช.ก็ดีเนี่ยนะครับมันมีกำเนิดมาจากรัฐธรรมนูญปี2540ใช่ไหมครับเป็นความหวังของเราที่คิดว่าจะมีองค์กรอิสระซึ่งเข้ามาช่วยคานอำนาจทางฝ่ายรัฐบาลนะครับทางฝ่ายนิติบัญญัติอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.หรือว่าแม้กระทั่งอะไรล่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยมันกลายเป็นบ้านพักคนชรานะคือพูดกันตรงๆนะคนเหล่านี้เนื่องจากผมอยู่ในวงการวิชาการ อยู่ในวงการมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานานก็รู้จักหลายคนโดยตัวบุคคลเนี่ยนะครับก็ผิดหวังมากๆมันกลายเป็นคนชราซึ่งเกษียณอายุแล้วแล้วก็ความคิดมันล้าหลังมากๆนะครับหลายคนอย่างกกต.บางคนนี่ก็เคยเป็นรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับ อะไรล่ะสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เป็นอาจารย์ที่เรารู้จักกันดีที่จุฬาอะไรทำนองนี้แต่มันต้องบอกความตามตรงว่าผิดหวังมากๆนะครับผมคิดว่าผมไม่คิดว่าคนซึ่งมีอะไรล่ะเรียกว่าคุณวุฒิวัยวุฒินะหลายคนก็มีชาติวุฒิที่ไม่ธรรมดาเนี่ยที่สำคัญคือมีหน้าที่ที่ประชาชนจะขอพึ่งพิงด้วยอะไรนะครับที่สำคัญคือเขามีหน้าที่ที่ประชาชนนั้นจะขอพึ่งพิงด้วยค่ะอาจารย์แต่ว่ากลับไม่ทำหน้าที่เลยเขาไม่ทำหน้าที่นะครับแล้วผมก็คิดว่าเขากลายเป็นศรีถนนชัยอ่ะมันไม่ใช่พันท้ายนรสิงห์มันกลายเป็นศรีถนนชัยกันไปหมดนะครับค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญที่หลายฝ่ายออกมาพูดตรงกันว่าเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตการเมืองขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะครับ